รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยon TV สนับสนุนโดย Perla Micellar Cleansing Water สะอาดหมดจดพร้อมบำรุงผิวหน้าวันนี้ที่วัดสรรทุกสาขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับกับเรา2คนครับผมอองเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับญี่ปุ่นณภัทรประจงจิตไพศาลค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะกับ FM on TV ค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้มีข่าวบันเทิงมากมายให้ติดตามกันนะครับไปชมไฮไลท์กันก่อนครับโบวี่เคร่งธรรมะประกาศเลิกเซ็กซี่ตลอดกาลฮั่นเสียความรู้สึกโดนยกเลิกโชว์เทศกาลดนตรีน้ำชาแจงควงหนุ่มเที่ยวย่านอารีแค่เพื่อนกันนักแสดงชวนดูขับไฟเดย์เดอะซีรีส์9ตอนรักนอกเวลาHot News มาครับมากันที่เรื่องแรกของเราที่ต้องอัปเดตกันก่อนเลยเพราะว่าค่อนข้างเป็นข่าวใหญ่แล้วคนนี้ค่อนข้างแชร์เยอะมากเลยวันนี้นะครับเรื่องราวของนางเอกสาวอย่างแพทณปภานั่นเองครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฟอกเงินโดยตกเป็นผู้ต้องหารายที่5ล่าสุดนะครับวันนี้นายประยุทธ์เพชรคุณอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษและรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีการเปิดเผยนะครับบอกว่าหลังได้ตรวจพยานหลักฐานในสำนวนคดีแล้วไม่มีหลักฐานว่าผู้ต้องหารายที่5ได้ร่วมกันฟอกเงินหรือสมคบกันฟอกเงินกับผู้ต้องหารายอื่นๆและไม่มีปรากฏหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดและพบเพียงว่าพี่แพทเป็นภรรยาของนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชผู้ต้องหารายที่2เท่านั้นซึ่งการโอนเงินหลักแสนให้กันนั้นถือเป็นพฤติการอุปการะเลี้ยงดูกันปกติระหว่างสามีภรรยาโดยใช้ระบบการโอนเงินแบบเปิดเผยและยังปรากฏหลักฐานว่าเงินบางรายการที่โอนมาเป็นเงินค่าจ้างที่แพทได้รับจากการจ้างเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผู้ว่าจ้างโดยปกติพนักงานอัยการจึงพิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวณปภาไม่ได้ทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินจึงมีคำสั่งไม่ฟ้องและมีคำร้องขอให้ศาลอาญามีหมายปล่อยตัวนางสาวณปภาในวันนี้ค่ะส่วนกรณีที่หลายฝ่ายนะครับมีความกังวลว่าการที่แพทไม่ถูกสั่งฟ้องเนี่ยจะมีผลไปถึงคดีของเบนเรซิ่งหรือเปล่านะครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้โดยบอกว่ามองว่าเป็นคนละเรื่องกันเนื่องจากพยานหลักฐานในคดีแล้วก็ลักษณะพฤติการไม่มีความแตกต่างกันเชื่อว่าการพิจารณาในชั้นศาลจะไม่มีผลต่อคดีเบนเรซิ่งครับค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีประจำวันนี้นะที่ทางศาลเนี่ยก็มีการออกหมายให้ปล่อยตัวของแพทณปภาถูกต้องก็เรียกว่าโล่งใจถูกต้องนะคะก็ให้กำลังใจทางด้านของพี่เบนเรซิ่งอีกครั้งด้วยละกันนะคะเอาละค่ะมากันที่เรื่องราวของดาราสาวสายธรรมะนะคะอย่างพี่โบวี่อัธมาค่ะช่วงหลังมานี้นะคะจะเห็นว่าผลงานหรือว่าแม้แต่งออกงานอีเวนต์เนี่ยทางด้านของพี่โบวี่เองก็คือจะเปลี่ยนลุคการแต่งตัวจากที่เป็นแบบต้องบอกเป็นเซ็กซี่สตาร์ใช่แล้วตอนนี้เนี่ยกลายมาเป็นแบบมิดชิดแล้วนะคะก็เลยทำเอาหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเป็นเพราะหวานใจอย่างหนุ่มโอมนะคะออกใบสั่งห้ามไม่ให้เซ็กซี่แล้วหรือเปล่าค่ะแต่ก็มีอีกข่าวหนึ่งเนี่ยแว่วมานะครับว่าการคลิปลุคแต่งตัวแบบมิดชิดแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เจ้าตัวถึงขั้นชุดงานอีเวนต์แล้วก็พรีเซนเตอร์เนี่ยไปหลายตัวเลยนะครับแบบนี้ไม่รู้ว่าแอบมีเสียดายบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปถามกันแล้วก็ปิดท้ายเรื่องบ้านนะครับพี่เจ้าตัวเนี่ยทุ่มทุนสร้างมาเกือบ2ปีแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยไปถึงไหนเห็นว่างบบ้านปลายอยู่เหมือนกันนะครับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังจากสาวโบวี่กันครับสร้างมาเกือบจะ2ปีแล้วค่ะก็จะเสร็จน่าจะเสร็จสิ้นปีนี้แต่ว่าก็เดี๋ยวจะมีตกแต่งอีกต้องให้ได้ภายใน30นะคือถ้ามากกว่านี้อ้วกพูดเลยไม่ได้อะไรนะนี่ไม่ได้กระดาษเลยนะมันคือเรื่องมันคือความสัตย์จริงมันเหมือนแบบพอยิ่งปฏิบัติทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเหมือนมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรื่อยๆบางทีถ่ายละครเนี่ยชุดมันเปรี้ยวอะไรเงี้ยมันก็เราก็ต้องใส่แบบเขาต้องใส่ไปตามบทบาทหรือว่าในงานอีเวนต์บางงานที่เขาต้องการให้เราใส่ชุดแบบนี้เขาเตรียมไว้ให้ก็คือแบบก็ใส่ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่ามีถ้าให้เราเลือกเองอ่ะมันก็จะเริ่มเป็นอย่างเงี้ยเป็นชุดที่แบบว่ากลายเป็นแบบเหมือนเรียบร้อยขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเก่าๆในตู้นี่ล้ว
โอว่าจะขายแล้วค่ะใช่จะเอาไปขายมือสองเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะย้ายบ้านเราด้วยตั้งแต่แรกที่เซ็กซี่นางก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วเพราะนางก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องของงานมันเหมือนมันค่อยๆเปลี่ยนไปเองเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าปฏิบัติมากขึ้นมันก็เปลี่ยนไปเองว่าเออเฮ้ยพอใส่ปรับเหมือนโชว์นิดนึงก็จะรู้สึกเฮ้ยมันไม่เหมาะสมหรือเปล่ามันโปหรือเปล่าอะไรเงี้ยผู้จัดการก็แอบมีความนอยๆอยู่เหมือนกันว่าที่ผ่านมาช่วงหลังๆเนี่ยโบปฏิเสธงานปฏิเสธเงินไปเยอะเหมือนกันกับคอนเซปต์บางอย่างที่โบรู้สึกว่าโบมันทำไม่ได้แล้วจริงๆอย่างเช่นอ่ะเป็นพรีเซนเตอร์ชุดชั้นในอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันต้องมันเหมือนกระแดะเนาะถ้าคนไปเสิร์ช Google มันรูปโบวี่เก่าๆขึ้นมาแล้วมาฟังคำสัมภาษณ์นี้คงดูเหมือนกระแดะแต่ว่ามันก็คือจริงๆเสียดายผู้จัดการก็เครียดผู้จัดการก็ต้องทำยอดนั่นก็เครียดคำนวณไว้พี่โบว่าเสียหายไปกี่ล้านอะไรเงี้ยมันก็เยอะค่ะมันก็เยอะคือใช่อย่างจริงๆก็มีอีเวนต์หลายๆงานคือจริงๆไม่ใช่แค่แต่งตัวเซ็กซี่ด้วยคืออีเวนต์บางงานก็อาจจะไปไม่ได้อย่างเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับปาร์ตี้หรือแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันผิดศีลห้าอืมนะครับแต่เราว่าแต่งตัวแบบนี้ก็ดีอ๋อใช่ดูน่ารักดีใช่หรือถ้าเกิดสมมุติว่าจะเซ็กซี่ก็คือเป็นบางวาระแล้วก็โอกาสแต่เอาจริงๆนะเราอ่ะรู้สึกว่าถ้าคนจะเซ็กซี่มิดชิดแค่ไหนก็เซ็กซี่ได้ถ้าข้างในมันเซ็กซี่อ่ะเสื้อยืดกับกางเกงยีนก็สามารถเซ็กซี่ได้นะโอ้มันมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายเลยนะแต่งหน้าบ้างทรงผมบ้างอะไรแบบและ attitude นึกออกแค่นั้นพอแต่เรารู้สึกว่ามิดชิดก็ดีเหมือนกันน่ารักเหมือนกันก็เป็นสวยอีกแบบนึงใช่แล้วนะครับเอาละค่ะมากันที่นักแสดงมากฝีมือกันบ้างดีกว่าใช่แล้วนะครับนั่นคืออีกหนึ่งสาวสวยอย่างจักรจันทร์อคัมศิรินั่นเองนะครับทำเอางานเข้าแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวนะครับเหตุเนี่ยเกิดเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไปแชะภาพร่วมเฟรมกับผู้จัดคนเก่งอย่างพี่แอนทองประสมก็เลยเกิดเป็นดราม่าเล็กๆนะครับเพราะว่ามีบางคนเนี่ยที่เข้าใจผิดว่าสาวจันทร์เนี่ยเตรียมจะไปเซ็นสัญญากับทางอีกฝั่งนึงก็คือวิกพระราม4แล้วก็จะเล่นละครที่สาวแอนเนี่ยเป็นผู้จัดครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางด้านของพี่จักรจันเองเนี่ยก็เคยลั่นวาจาเอาไว้บอกว่าจะไม่ขอเซ็นสัญญากับค่ายไหนอีกนะคะนอกจากวิกหมอชิตที่เปรียบเสมือนบ้านเกิดค่ะแต่พอมีภาพคู่ออกมาแบบนี้นะคะก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยไม่พอใจจนเจ้าตัวเองนะคะก็เลยแอบปรี๊ดเบาๆนะคะมีการตอบกลับไปอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าก็มีหลายคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าพี่จักรจันใน IG นะคะล่าสุดค่ะเมื่อเจอตัวพี่จักรจันเองนะคะก็เลยต้องถามถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยนะคะเจ้าตัวจะว่ายังไงไปอัปเดตเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าพอออกมาอิสระแล้วเราก็มีอิสระในการที่จะไปออกรายการช่องอื่นที่จะบอกว่าจะออกไปโปรโมทสินค้าหรืออะไรก็พอดีเป็นรายการเสือสิงกระทิงซ่าที่พี่แอนรับจัดใช่ไหมคะก็มีทั้งพี่แอนพี่เอไปเจอทั้งสองคนก็พี่แอนเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นนักแสดงที่เราชื่นชอบอยู่แล้วก่อนหน้านี้ถ่ายก็ไม่ได้เป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือจันยังไม่ได้เล่นละครของช่อง3อะไรยังไงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็อาจจะแบบว่าคิดว่าคือจริงๆแล้วจันเป็นอิสระจันรับละครได้ทุกช่องนะที่ติดต่อเข้ามาก็แบบเป็นของค่ายละครแต่ละค่ายอะไรอย่างเงี้ยจันก็อยากจะบอกน้องบอกว่าน้องอย่าว่าพี่เลยอะไรอย่างเงี้ยพวกพี่ก็เป็นอิสระแล้วพี่ก็อยากจะแบบรับช่องไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่าว่าจันเลยถ้าอยากให้จันเล่นช่อง7ก็เดี๋ยวรอละครช่องติดต่อมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยจันสัญญาไว้แล้วว่าจะรับพิจารณาเป็นที่แรกอะไรเงี้ยแต่ที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะจะเซ็งก็แค่เข้ามาถึงใน IG เราอะไรอย่างเงี้ยจันก็อยากจะบอกว่าก็อยากเล่นเหมือนกันแต่ช่อง7รอเขาติดต่อมาเขายังไม่ได้ติดต่อมาอะไรเงี้ยโมโหเบาๆอะไรเงี้ยแต่เราไม่คอมเมนต์แรกเดิมใช่ไหมคะว่าเราจะไม่เซ็นช่องไหนไม่เซ็นช่องไหนค่ะเพราะว่าไม่งั้นจันก็จะถ้าเซ็นก็คือเซ็นช่อง7ต่อจันอยากจะทำอะไรที่จันอยากทำอะไรเงี้ยความจริงก็คือความจริงมันไม่มีอะไรก็คือมันไม่มีอะไรเราบริสุทธิ์ใจเราถึงได้ลงเราไม่ได้ไปแอบตกลงอะไรไว้ก่อนแล้วพอออกมาแป๊บนึงเราเปิดตัวอะไรเงี้ยไม่ใช่คือออกมาก็คือจบดีอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่ได้มีละครอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นใจเขานะใช่ซึ่งสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขาก็ทำตามที่เขาเคยบอกคือตอนนั้นถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะออกไปทำธุรกิจถูกไหมแล้วก็จะไปโปรโมทได้ทุกช่องก็เลยขอไม่ต่อสัญญาหรือออกมากับสังกัดเดิมเพื่อที่จะตัวเองเนี่ยก็จะได้ไปหลากหลายช่องได้มากขึ้นเพื่อโปรโมทธุรกิจของตัวเองใช่ซึ่งการที่มาถ่ายรูปกับพี่แอนแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือไปโปรโมทสินค้านี่แหละของรายการอีกฝ่ายนึงใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆก็คืออย่างที่พี่จักรจันบอกว่าจริงๆตอนนี้เขาถือว่าเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็ทำตามที่บอกด้วยคือไม่ได้จะเซ็นสัญญากับช่องไหนเลยดังนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยแค่ถ่ายรูปยังไม่ทันทำอะไรเลยนะใช่แค่ถ่ายรูปอ่ะก็ดราม่าแล้วอ่ะแล้วเราเชื่อนะว่าอะไรรู้ป่ะถ้าเป็นคือเรายังไม่ได้อ่านคอมเมนต์แต่เราเชื่อลึกๆว่า
คอมเมนต์ที่ชวนโมโหอ่ะมันจะต้องเป็นคำพูดที่แบบที่ค่อนข้างรุนแรงและค่อนข้างทำร้ายใช่เพราะฉะนั้นน่ะต้องใจเย็นๆกันก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอันนี้ก็อย่าเพิ่งไปตัดสินเขาใช่แล้วนะคะก็เอาใจช่วยด้วยนะครับใช่ค่ะเอาละค่ะมาถึงอีกหนึ่งประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์นะคะเมื่อแฟนคลับค่ะของพี่ฮั่นอิสริยะนะคะแสดงความไม่พอใจเมื่อซื้อตั๋วเข้าไปชมงานเทศกาลดนตรี Urban Music Festival Live in สยามนะคะโดยความที่ตั้งใจจะเข้าไปชมศิลปินคนโปรดแต่กลายเป็นว่าพอเข้าไปแล้วนะคะสุดท้ายเนี่ยโชว์ของหนุ่มฮั่นค่ะดันถูกตัดทิ้งไปกลางอากาศค่ะแถมยังแว่วมาอีกด้วยนะครับว่างานนี้หนุ่มฮั่นเองก็เต็มที่กับการโชว์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นอย่างมากได้ไปซุ่มซ้อมซาวด์เช็คก่อนเริ่มงานเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปเนี่ยหนุ่มฮั่นเองจะมีหน่อยบ้างไหมแล้วมีการได้พูดคุยหรือเคลียร์กับทางผู้จัดงานบ้างหรือยังเดี๋ยวไปฟังจากหนุ่มฮั่นกันเลยครับหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเป็นเวลาของเราขึ้นโชว์แต่ว่าฝนด้านตกมาก่อนแล้วก็คนที่เขามารอดูเราแฟนคลับเราที่เขาซื้อบัตรมาแล้วเนี่ยก็เลยเขาก็เลยแบบตากฝนแล้วก็ยืนรออะไรเงี้ยครับผมแล้วก็บวกกับสถานการณ์ค่อนข้างเครียดนิดนึงแล้วเราเองเนี่ยก็ไม่รู้แล้วมันเหมือนว่าทางทีมงานนะครับผมเขามาบอกว่าตัดโชว์เราออกอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ยเราขึ้นไปโชว์ร้านเพลงเราขึ้นไปโชว์ร้านเพลงหนึ่งแล้วก็ต้องลงมาก่อนเพราะว่าเป็นคิวแกงส้มต่อก็คือแกงส้มโชว์แล้วก็เป็นผมโชว์แต่เท่ากับว่าวันนั้นเนี่ยผมก็ได้โชว์เพลงเดียวถ้าพูดถึงเรื่องของความรู้สึกเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าก็เสียความรู้สึกอยู่แล้วครับผมแต่ว่าถ้ามองถึงความถูกต้องและความเข้าใจที่มันจะต้องเป็นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติตัวผมเองอ่ะน้อยช่วงตอนนั้นอ่ะน้อยอยู่ยอมรับครับผมเพราะว่ามันเป็นงานแรกที่เราจะได้ร้องซิงเกิลใหม่ให้ทุกคนฟังอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่ามันก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามันควบคุมไม่ได้จริงๆแล้วก็มีการพูดคุยกันก่อนที่เราจะออกมาก็ไม่ใช่แฟนคลับผมทั้งหมดหรอกครับก็เป็นแฟนคลับเค้าเรียกว่ารวมๆเหมือนนะแฟนคลับพี่เป๊กแฟนคลับพี่โอ๊ตพี่อะไรเงี้ยที่เขารอคิวต่อจากเราอะไรเงี้ยเขาก็เห็นใจเราอะไรเงี้ยครับผมเหมือนที่พี่ๆทุกคนเห็นใจว่าแบบเสียดายเนอะงานใหญ่แล้วยังไม่ได้โชว์เพลงอะไรเงี้ยครับผมวันนั้นเนี่ยตั้งใจมากเพราะว่าเราไปซาวด์เช็คตั้งแต่เช้าแล้วก็กะว่าจะได้โชว์อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็เขียนแล้วก็อธิบายทั้งหมดเนี่ยลง Instagram หมดแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปมีการคอมเพลนหรือไปมีการแบบต่อว่านะครับแต่เราเข้าใจนะจริงๆเราเห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยนะทางด้านของพี่ฮั่นเองแล้วก็ทางด้านของคนจัดงานคือเรื่องฝนฟ้ามันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้จริงๆมันควบคุมไม่ได้ซึ่งแต่เราก็เห็นใจทางด้านของพี่ฮั่นที่ว่ามีการเตรียมพร้อมมาแล้วอยากที่จะร้องซิงเกิลใหม่ของพี่ฮั่นด้วยอันนี้เราเข้าใจเลยเพราะว่าคือมันแบกแบบอยากโชว์อะอยากโชว์เพลงใหม่ที่เราคุยตั้งใจทำมากเลยคือถ้าเป็นเราอะเราก็นอยแล้วเราก็เสียความรู้สึกนะใช่แล้วเราก็เข้าใจแฟนคลับอีกที่ว่าไปรอเพื่อโชว์เนี่ยโดยเฉพาะแต่ในทางพาร์ทของคนทำงานเขาก็ลงทุนมากมายแล้วเขาก็เตรียมงานมานะเขาก็ไม่อยากให้มีแบบฝนตกแล้วก็ไม่ได้เล่นอะไรอย่างนี้หรอกคือมันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกก็ต้องเห็นใจทั้งสองฝั่งด้วยถูกต้องนะครับอ่ะเบรกกันสักครู่นึงครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะครับกับเรื่องราวของอดีตคู่รักคู่นี้คุณแอมคุณหยกนั่นเองครับล่าสุดเนี่ยมีภาพคู่ร่วมเฟรมกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับโมเมนต์ซึ้งๆเรียกน้ำตาอีกด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปติดตามกันครับและสำหรับช่วงนี้นะคะขอขอบคุณค่ะกับ Perla Micella Cleansing Water สะอาดหมดจดพร้อมบำรุงผิวหน้าในขั้นตอนเดียวหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านวัดสันทุกสาขาค่ะสนับสนุนโดย Perla Micella Cleansing Water สะอาดหมดจดพร้อมบำรุงผิวหน้าวันนี้ที่วัดสันทุกสาขาEFF on TV EFF on TVกลับมาเป็นข่าวบันเทิงกันต่อนะครับ EFM on TV มาที่ข่าวของหนุ่มคนนี้กันบ้างนะครับกับน้องเพชรเผ่าเพชรนั่นเองครับที่ช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะโดนจับสังเกตแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายของหนุ่มเพชรที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ใส่เนี่ยคือเป็นแฟชั่นเก๋ๆหรือว่าจะเป็นแหวนมั่นที่ใส่คู่กับหวานใจอย่างสาวแปมหรือเปล่าเพราะเมื่อเราไปส่องที่ Instagram ของฝ่ายหญิงเนี่ยก็มีการใส่แหวนแบบนี้เหมือนกันครับซึ่งงานนี้นะคะได้เจอตัวหนุ่มเพชรค่ะก็เลยต้องถามถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยนะคะเพราะว่าก็คบหาดูใจกันมา4ปี
ีกว่าแล้วจะมองถึงเรื่องอนาคตไว้หรือยังนะคะพร้อมถามไปถึงเรื่องของรูปคู่ที่พักหลังมานี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยอัพลงใน Instagram สักเท่าไหร่นะคะจนทำเอาหลายคนเนี่ยก็เลยเข้าใจผิดกันไปบอกว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยห่างกันซะแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้หนุ่มเพชรมาชี้แจงกันเลยค่ะจะว่าคู่ก็ได้แต่ก็ไม่ใช่แบบคู่แบบมั่นหมายใหม่อะไรขนาดนั้นก็คือเพราะว่าเราก็ใส่แหวนเหมือนกันเพราะเราก็ซื้อให้เขาใส่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เราซื้อให้แล้วเราก็ใส่ด้วยใช่ใช่ใช่คือไม่ได้ซื้อแหวนให้ครับคือเราเป็นคนคู่ที่แบบเหมือนกับว่าบางทีเราไปเจออะไรที่น่าสนใจเราก็แบบจะนึกถึงเขาบางทีเขาก็แบบซื้อเสื้อมาให้ผมใส่ไปแบบคล้ายๆกันหรือคู่กันหรืออะไรเงี้ยมากกว่าก็ไม่ใช่เรื่องมั่นหมายครับเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็เหมือนเป็นการใส่แบบแฟชั่นสวยงามซะมากกว่าไม่ได้แบบตีตาว่านี่คือการมั่นหมายอะไรแบบนั้นฮะตัวเขาก็เข้าใจแบบที่เราเข้าใจใช่ไหมว่าเราซื้อมาให้ใส่เป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยครับครับก็มันก็จะแบบคือมันก็ไม่เชิงว่าแบบแหมแฟชั่นซะทีเดียวคือมันก็เป็นแต่คือยังไงใช้คำว่าของแทนใจแต่ไม่ใช่ว่าแบบโหจองกันหรืออะไรขนาดนั้นอ่ะก็คือแบบพยายามใส่ตลอดไหมอันเนี้ยคือเราใส่ตลอดไหมหรอก็ไม่ตลอดนะฮะก็แต่ว่าเพชรเป็นคนที่ชอบใส่แหวนอยู่แล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆบางทีก็มาใส่มือขวาบ้างบางทีก็มีวงอื่นด้วยอะไรอย่างนี้ตอนให้กันคือแบบจำกัดเลยไหมว่าหน้าข้างซ้ายนะไม่ครับไม่ซีครับก็ซื้อไปใส่นิ้วไหนได้ก็เอาเลยครับเขาใส่ข้างซ้ายเหมือนกันน่าจะซ้ายนะใช่น่าจะอ๋อถ้ารูปคู่ไม่ได้ซีเรียสฮะก็คือก็ถ่ายได้ก็ได้ไม่ถ่ายก็ได้อะไม่ได้โทรศัพท์ก็คือมีอยู่แหละแต่ไม่ค่อยได้โหรูปคู่ถ่ายเล่นเองยังไม่ค่อยมีเลยมั้งครับช่วยเราที่บางทีเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันด้วยแล้วก็รู้จักกันมานานแล้วมันไม่ได้แบบเจอกันทุกครั้งแล้วจะมาเซลฟี่อ่ะไม่ได้นึกถึงเหมือนกันนะใช่ไม่ได้หวือหวาใช่ไม่ได้แบบหวือหวาอะไรครับก็เข้าใจนะฮะแต่ก็บอกว่าเหมือนเดิมเราคุยกันเหมือนเดิมสนิทกันเหมือนเดิมมากกว่าไม่ได้มีอะไรแล้วแต่คนจะคิดก็มีแหวนคู่กันจริงๆใช่แต่ไม่ใช่แหวนมั่นเขาเรียกว่าแหวนคู่อันนี้เราคิดเองเออมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเหมือนเสื้อคู่อ่ะใช่หรือถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ผ่านวัยมัธยมมาก็จะรู้ว่ามันมีแหวนคู่กันเราอธิบายให้ฟังก็ได้ อย่างตอนเราเด็กๆนี่เนาะ เป็นวัยรุ่นเนี้ยเนาะเวลามีแฟนอย่างเงี้ยเราก็จะเอิงเอยซื้อแหวนคู่กันตัวเองนึกออกป่ะแล้วก็แลกกันใส่ใช่แล้วก็จะสลักชื่อด้วยเราใส่ชื่อเขาใส่ชื่อเราอย่างนี้ไงมันจะเป็นแหวนแบบนี้คุณผู้ชมก็อยากจะรู้เลยเนี่ยว่าเขาปั๊มชื่อหรือเปล่านั่นแหละสิอยากรู้เหมือนกันเขาพูดไปขนาดนี้มีการสลักชื่อกันไหมในแหวนเนี่ยเนาะแต่ก็ยืนยันว่าสรุปก็คือเป็นแบบแหวนคู่รักปกติธรรมดาใช่ไม่ซีเรียสนะว่าอีกฝ่ายจะใส่นิ้วไหนใส่นิ้วไหนได้ก็ใส่เถอะครับใช่แล้วส่วนที่ไม่ลงรูปคู่เนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วต่างฝ่ายต่างก็ทำงานเยอะไม่มีเวลาให้กันแต่ว่าก็ยืนยันว่ารักยังหนักแน่นเหมือนเดิมถูกต้องนะคะก็เคลียร์กันทุกประเด็นค่ะจ้าเอาล่ะค่ะมากันที่ข่าวของพี่น้ำชาชีรนัทกันบ้างดีกว่านะคะดูเหมือนว่าจะเข้าบัญชีเป็นสาวโสดเนื้อหอมไปอีกหนึ่งรายแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่ครองสเตตัสโสดมาได้พักใหญ่ค่ะล่าสุดเนี่ยก็มีคนตาดีแอบเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยนะมีการควงหนุ่มหล่อไปนั่งชิลกันที่ร้านย่านอารีค่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นหนุ่มคนใหม่ของสาวน้ำชาหรือเปล่านะคะแต่ว่าเล่นมีข่าวกับคนนู้นคนนี้ทีแบบนี้เนี่ยหลายคนก็เลยยกฉายาคาสโนวีเนี่ยให้กับพี่น้ำชาไปครองซะแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะว่ายังไงกับฉายานี้เดี๋ยวต้องไปถามกันค่ะพร้อมถามไปถึงเรื่องงานสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าดูเหมือนพักหลังเนี่ยเจ้าตัวจะวางไมค์ไม่ได้มีซิงเกิลเนี่ยออกมาให้ฟังกันเลยนะครับแถมได้ยินมาอีกนะครับว่าเหมือนสัญญากับต้นสังกัดเนี่ยใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วแบบนี้จะอยู่ต่อเส้นต่อไหมเดี๋ยวให้สาวน้ำชาเนี่ยมาอัปเดตกันหน่อยนึงครับเดี๋ยวรออีกสักพักขอตัดสินใจก่อนเพราะตอนนี้กำลังจะหมดสัญญาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กำลังคิดว่าเอ๊จะไปที่ไหนดีที่ไหนเหมาะกับเราแล้วก็เขาอยากจะทำงานกับเราไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็กำลังใช้เวลาเบรกอีกแป๊บนึงในการคิดเรื่องนี้เหมือนกันค่ะจริงๆแล้วว่าใช่อยากร้องเพลงมากกว่าใช่ก็เดี๋ยวดูค่ะเพราะว่าจริงๆเราทุกวันนี้ที่ใช้ยุ่งมากๆกับแบบธุรกิจส่วนตัวจะมากกว่างานวงการก็ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากจะมุ่งไปเรื่องเพลงนะคะนี่เราเป็นข่าวที่อารี2ครั้งแล้วไม่ค่อยได้ไปด้วยนะเจ้าแม่อารีไปเลยตอนนี้เจ้าแม่อารีคืออะไรเอาจริงฉันก็มีคุยบ้างอะไรเงี้ยก็มีแบบโอเคออกไปทานข้าวบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ตกลงใช่ยังไม่ได้แบบซีเรียสอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนใช่ต้องใช้เวลาศึกษานานๆเพราะว่า28แล้วถ้าแบบว่าเลิกอีกทีก็อาจจะหาไม่ได้อีกแล้วจริงๆเราก็อยากให้ครั้งต่อไปมัน
ตลอดไปอ่ะคือเราไม่อยากที่จะแบบเลิกอีกแล้วแค่นี้ก็แบบโอ๊ยช้ำใจแบบเหนื่อยกับการแบบเลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยอ่ะก็เรื่อยๆอ่ะค่ะคือใช่ยังไม่ได้แบบคนต้องคนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เราไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ก็มันโลกสมัยใหม่แล้วอ่ะก็มันก็ศึกษากันนานๆดีกว่าแบบดีกว่าที่จะไปตกลงปลงใจแบบปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลิกหรืออะไรคือต้องศึกษาดีๆอะค่ะอย่างนี้เจ้าแม่อารีเจ้าแม่อารีเจ้าแม่อารีถูกงงเหมือนกันนะว่าไปโผล่ตรงนั้นได้ยังไงมี2ครั้งละข่าวแต่จริงๆไปน้อยมากเลยใช่แล้วนะครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าก็มีคนคุยอยู่บ้างก็เป็นเรื่องปกติแต่ก็อยากจะเอาให้ชัวร์ก่อนเพราะว่าอายุเนี่ยก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันนะเนาะใช่แล้วค่ะส่วนมีอีกหนึ่งกรณีถ้าเกิดจำกันได้นะคะกับข่าวดาราสาวนอหนูนะคะกินเหล้าเมาหมดสตินะคะคนก็สงสัยว่าจะใช่นอที่ว่าเนี่ยคือนอน้ำชาหรือเปล่าคือจริงก็สัมภาษณ์มาหลายคนแล้วล่ะจนถึงมาถึงคิวของพี่น้ำชากันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยทางด้านของพี่น้ำชาเองก็บอกว่าจะขอตอบในอีเวนต์ครั้งหน้าก็คือวันที่15สิงหาคมอ่ะก็เดี๋ยวรอไปถามกันใช่แล้วนะครับค่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราเกริ่นกันไว้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงกันอย่างมากแล้วก็แชร์ในโลกออนไลน์นี่เยอะเลยนะครับกับภาพของอดีตคู่รักครับอย่างคุณแอมพีรวัตรแล้วก็คุณหยกธัญกันนั่นเองหากใครจำกันได้ตอนนั้นเนี่ยเป็นดราม่าสั่นสะท้านวงการที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับเป็นเรื่องราวคู่รักร่วมช่องต้องกลายมาเป็นคู่ร้างจนถึงขั้นเนี่ยแทบจะมองหน้ากันไม่ติดเลยนะครับเมื่อหยกเนี่ยเกิดจับได้ว่าแอมเนี่ยแอบไปคุยกับพีพีพัชยาพร้อมทั้งมีลายหลุดออกมาด้วยครับและซึ่งในช่วงที่เป็นข่าวดังตอนนั้นเนี่ยนะคะทางด้านของพี่แอมเองเนี่ยกลับเลือกที่จะพูดปกป้องพีพีถ้าจำกันได้นะคะจนทำเอาเหล่าแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆของพี่หยกเนี่ยต่างก็ไม่พอใจหนักมากส่วนพี่หยกเองค่ะก็ถึงกับร้องไห้โฮนะคะต่อหน้าสื่อเลยซึ่งหลังจากนั้นนะทั้งคู่เนี่ยก็ได้เจอกันบ้างตามงานแต่ว่าก็จะเป็นฝ่ายของพี่หยกเองนะที่บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะพูดคุยใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่ล่าสุดครับทั้งคู่เนี่ยได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในงานวันเกิดของพี่กีตาร์สิริพิชซึ่งทำให้ทั้งสองคนเนี่ยได้กลับมาพูดคุยกันได้มาเคลียร์เรื่องราวบาดหมางในอดีตจนเราเนี่ยได้เห็นภาพของทั้งสองคนครับถ่ายร่วมเฟรมกันอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญยังมีภาพที่น่าประทับใจกับการที่ทั้งคู่เนี่ยนะกอดกันร้องไห้เรียกได้ว่าใครเนี่ยที่ได้เห็นภาพเหล่านี้นะครับก็จะรู้สึกดีตามไปด้วยเราเองเราเห็นเรายังแบบเห็นมาบางเรื่องมันต้องใช้เวลาถูกมันเหมือนเป็นการเคลียร์จริงๆแล้วสำหรับครั้งนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่ภาพนี้ค่ะถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์จนเป็นกระแสกันขึ้นมานะคะทางทีมข่าว FM TV ของเราค่ะก็ไม่รอช้าค่ะมีการต่อสายตรงไปพูดคุยกับพี่แอมถึงเรื่องนี้ด้วยซึ่งทางด้านของพี่แอมเองจะว่ายังไงนะคะแล้วเรื่องที่หลายคนเนี่ยก็ลุ้นอยากให้พี่แอมเนี่ยกลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งหนึ่งจะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากพี่แอมกันเลยค่ะก็มันเป็นงานมันเกิดนะครับพี่ต้าก็ไม่มีอะไรครับครับคุยปกติก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับขอเป็นเรื่องส่วนตัวก็เนี่ยอย่างนั้นดีแล้วครับก็คือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจบเลยปกติเลยครับปกติเลยครับได้เลยปกติเลยตอนนี้คือเป็นเพื่อนกันเลยครับนะครับก็ออกมาบอกว่าเจอกันตามรูปนั่นแหละจริงๆแล้วก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นตามภาพเลยนะครับแต่ว่าก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ยังขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวอยู่ตอนนี้ก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแล้วก็สามารถเจอกันรับงานกันได้ปกติคือคุณแอมย้ำเลยตอนนี้ปกติเลยครับปกติใช่แล้วเรารู้สึกว่าเหมือนผ่านจุดนึงมาที่เรื่องของเขาเป็นเรื่องของสาธารณะไปหมดพอมาถึงจุดนึงที่เขารู้สึกว่าเออเคลียร์กันแล้วทุกอย่างมันลงตัวจุดนี้แหละที่รู้สึกว่างั้นขอให้เป็นเรื่องของเราสองคนจริงๆดีกว่าซึ่งเรายินดีนะเราก็ให้เกียรติเขาคือเขาบอกว่าขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวก็คือเราเห็นแค่ภาพเนี้ยว่าเขาเคลียร์กันและเราได้รู้แค่ว่าปกติแล้วอะเราก็ดีใจมากแล้วก็แฮปปี้แทนคู่นี้ด้วยจริงๆชีวิตเรามันสั้นครับคุณผู้ชมคือการถืออะไรไว้การเกลียดอะไรกันหรือการที่แบบบาดหมางกับใครสักคนอะมีโอกาสเคลียร์เถอะเพราะเราไม่รู้เลยว่าแบบชีวิตเราจะนึกออกป่ะใช่เห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจจริงๆนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งรายการกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับ Hot Wave Music Award 2017ค่ะถ้าพูดถึงวงดนตรีของน้องๆเนี่ยที่มีประสบการณ์นะจากการประกวดมาหลายเวทีหรือน่าจะเป็นวงที่ทำผลงานได้ดีนะคะในรอบเย้าเยือนหนึ่งในนั้นนะคะต้องมีชื่อนี้แน่นอนนะคะกับวง The Ambulance นั่นเองที่ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยแสดงได้น่าประทับใจมากในรอบออดิชั่นแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าใน2สนามที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆทำได้เพียงแค่อันดับที่3เท่านั้นเองจะเป็นเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามใน Hot Wave Hot News กันเลยค่ะ
Hot Wave Hot News อันดับ3ได้แก่วง Ambulance ครับ The Ambulance คือวงดนตรีระดับมัธยมที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดวงหนึ่งการคว้ารางวัลต่างๆมากมายหลายเวทีคือเครื่องการันตีฝีมือของพวกเขาแต่ในเวที Hot Wave Music Awards 2017ครั้งนี้ The Ambulance กลับทำได้เพียงแค่อันดับที่3ถึง2ครั้งในการแข่งขันรอบเย้าเยือนที่ผ่านมาใจเราเนี่ยชักที่ยังไงมันลอยไปอยู่กับเธออ้าว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 ใจเราเนี่ยชักที่ยังไงมันลอยไปอยู่กับเธอปัญหาแล้วรอบที่แล้วก็มีเรื่องสาวครับเพราะว่าเราโดนเล่นไปวงแรกด้วยฟิลเพอร์ฟอร์แมนซ์บนนั้นคือมันมากครับที่บึงการคือสุดยอดกองเชียร์คือสนุกสุดๆครับผมถามว่ากดดันไหมล่ะครับเราอยู่เป็นที่3ใช่ไหมแต่ยังไงก็แล้วแต่คือเรายังเต็มที่กับมันทุกรอบครับผมก็ถามว่ากดดันมากไหมก็ยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับตอนนี้เราสองแค่ผ่านชีวิตโดดเดียวสองเราแค่เหนื่อยและท้อเต็มที่หนทางยังอยู่แสนไกลสักวันนี้เพียงเรามีเราอาจจะเดินไปทางใดไม่หวั่นเราต้องเข้าใจผลฟังให้มากเหมือนเราเรียนผิดอ่ะเข้าใจผิดเรายังตีโจทย์เวทีนี้ผิดอยู่เผลอต้องเปลี่ยนเพลงใช่อาจจะเปลี่ยนหมดเลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนต้องทำเป็นโชว์นะใช่ครับได้อย่าฝ่อละกันอย่าฝ่อละกันเอาตรงวันนี้ทุกคนสื่อสารออกมาได้ดีมากเพราะว่าแบบทั้งอินเนอร์ทั้งทุกอย่างเราโคตรฟรีเลยวันนี้ไม่สนุกมากแต่ว่าพอออกผลออกมาเกมมันพีกอะเพราะว่าเราสนุกมากเลยข้างบนแต่ว่าถ้าเราสนุกแค่เราอะคนดูมันไม่อินด้วยมันก็แค่นั้นเราได้รู้ดีแล้วเราได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงเพียงรู้มีเราหากจะเดินไปทางใดไม่ว่าแม้จะมีประสบการณ์สูงจากการประกวดในหลายๆเวทีแต่ใน Hot Wave Music Awards 2017เวทีนี้อาจไม่ง่ายนักสำหรับ The Ambulance หลังจากได้เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองไปแล้วพวกเขาจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรเพื่อพลิกเกมให้เอาชนะและพาวงของตัวเองเป็น1ใน4วงสุดท้ายเพื่อผ่านเข้ารอบเซมิไฟแนลเป็นกำลังใจให้วง The Ambulance และน้องๆอีก7วงได้ในรายการ Hot Wave Music Awards 2017ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:30 นและร่วมโหวตให้น้องๆทั้ง8วงเป็นเจ้าของรางวัลพิเศษวงดนตรีสุดซีดกับ AIS Seed SIM รับรางวัลซิมเบอร์สวย AIS One To Call Seed SIM มูลค่าซิมละ 20,000 บาทยกทีมพร้อมทุนการศึกษาทีมละ 50,000 บาทไปเลยเพียงแค่พิมพ์ H ตามด้วยหมายเลขวงที่เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบส่ง SMS มาที่4642525อัตราค่าบริการครั้งละ3บาททุกเครือข่ายหากร่วมโหวตด้วย AIS Seed SIM 1ครั้งรับไปเลย2คะแนนเริ่ม16กรกฎาคมถึง9กันยายนนี้ประกาศผลวันที่1ตุลาคมนี้ลึกๆเราก็แอบเชียร์วงนี้คือเรารู้สึกว่านักร้องนำเขาก็รีแลกซ์ดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีด้วยการเอนเตอร์เทนทุกๆอย่างเนื้อเสียงนะคะแต่อย่างไรก็ตามให้กำลังใจน้องๆทุกวงจริงอยากให้ความผิดพลาดของการแสดงในรอบเย้าเยือนนี่แหละเป็นบทเรียนแล้วก็ทำให้น้องเนี่ยผ่านไปสู่รอบต่อๆไปได้เอาใจช่วยทั้ง8วงด้วยค่ะใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามี2นักแสดงนำครับจากคลับไฟเดนเดอะซีรีส์9รักครั้งหนึ่งที่ไม่ถึงตายตอนรักนอกเวลาพี่ณัฐเทพหัสดินนะครับแล้วก็น้องแพทชยานิชจะมาเยี่ยมกันสักครู่ครับ EFF on TVEFF on TV ฝ้ายกับพี่เจดเราคบกันแบบนี้มาเป็นปีๆแล้วค่ะอยู่ในออฟฟิศเราเป็นเพื่อนร่วมงานแต่นอกเวลางานเราเป็นคู่รักนี่แหละค่ะนิยามของคำว่ารักนอกเวลาของฝ้ายเราทำงานด้วยกันแต่ว่าถ้าเกิดคนรู้ว่าเราสองคนคบกันเนี่ยมันจะดูไม่ดีนะแล้วมันก็จะส่งผลกระทบถึงงานที่เราทำด้วยแล้วแกโอเคกับความสัมพันธ์แบบนี้เหรอเขาบอกว่าเขารักฉันอะแค่นี้ก็พอแล้วปะวะเจดจ๊ะคุณยังโสดอยู่หรือเปล่าคะโสดสิครับสิ่งที่ฝ้ายทำให้กับพี่เนี่ยพี่ดีใจนะแล้วพี่ก็ขอบคุณมากๆแต่ฝ้ายก็รู้นี่ว่าคนในออฟฟิศมันขี้เมาจะตายแล้วถ้ามันเกิดรู้เรื่องของเราขึ้นมาเนี่ยพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นน่ะแกจะคบกับพี่เจดไปแบบนี้หลบๆซ่อนๆไปลักกินขโมยกิน
แกไม่ใช่เมียน้อยนะเว้ยฝ้ายมีอะไรหรือเปล่าครับบอสนี่น้องเบนซ์ฝ้ายเนี่ยเขาจะต้องถอยไปดูแลโปรเจกต์ใหญ่ผมก็เลยรับน้องเขาเข้ามาช่วยดูแลงานทีมผมขี้เก๊กแบบพี่เจดนี่เขามีแฟนยังคะนี่มาทำงานหรือว่ามาตบผู้คะแต่ถ้าหนูได้ผู้ไปด้วยก็ถือว่าเป็นกำไรพี่ฝ้ายกับพี่เจดคบกันอยู่ใช่ปะเปล่าพี่กับฝ้ายเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ว่ามันจะอ้างเธอว่าอะไรรู้ไว้แค่ว่าที่มันคบกับเธอแบบเงียบๆก็เพราะจะได้ทิ้งเธอง่ายๆก็พี่บอกไปแล้วไงว่าพี่ชอบเบนเบนจะเอาอะไรกับพี่พี่กล้าบอกคนอื่นป่ะล่ะว่าพี่ชอบหนูอ่ะฝ้ายเร็วฝ้ายมันไม่ทุเรศไปหน่อยหรอรักกันมากใช่ไหมเรื่องระหว่างเราสองคนเนี่ยมันคงไปต่อไม่ได้แล้วนะพี่พูดมาสิพี่ไม่เคยรักฝ้ายเลยเหรออยู่กับรักที่เป็นกันได้ไม่บางให้เดินอยู่บนนั้นหลับตัวก็ไม่ทันจะพลั้งกันตายก็ทนไว้ก็ในเมื่อพี่เจดเขาไม่เคยเป็นอะไรกับพี่อะแล้วพี่เขาก็เลือกหนูหรือผิดตรงไหนมึงพูดออกมาได้ยังไงว่ากูไม่เคยเป็นอะไรกับมึงขอให้กูปิดทุกคนกูก็ยอมมึงทุกอย่างแต่มึงก็ยังนอกใจกูไปมีผู้หญิงคนอื่นร้อนระอุแซ่บมากดูเดือดจริงๆนะครับแค่เทเลอร์ก็พีคมากๆแล้วและอย่างที่เราบอกกันไปนะครับวันนี้เนี่ยเรามี2นักแสดงจากเรื่องเมื่อกี้นี่นะครับมาพูดคุยกันต้อนรับด้วยนะครับพี่ณัฐเทพศรีแล้วก็น้องแพทครับสวัสดี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 คุณผู้ชมครับเผ็ดเนาะดีมากไว้จะต้องต้อนรับเธอด้วยนี่ใช่ครับสวัสดีค่ะอีก1นักแสดง3นักแสดงถูกต้องคนนี้จะเป็นตัวที่จะบอกว่าจะมาสปอยทุกอย่างใช่ต้องรอติดตามต้องรอติดตามถามถึงเทรลเลอร์หน่อยดีกว่ากระแสขนาดกระแสดีไหมตั้งแต่ออกไปก็ดีนะครับเพราะว่าคือทุกคนก็บอกว่าเล่นหนีอีกแล้วเหรอไม่เพราะว่ามีแบบในเน็ตอะคนพูดถึงเยอะมากจริงๆใน Twitter นี่ถล่มทลายอะเต็มเลยมันผู้ชายเลวขนาดนี้ผมจะขอบอกครับมันเป็นแค่การแสดงไม่เป็นอะไรกับผมแล้วฟีดแบ็กที่มาถึงตัวพี่อย่างเงี้ยครับยังไงบ้างก็ทุกคนก็จะถามว่าเฮ้ยมันเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้คือบอลสปอยมากไม่ได้จริงๆเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่ารักนอกเวลาเนี่ยในตามที่เทรลเลอร์มันออกไปเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนกับเล่นเกมกับผู้หญิง2คนนะโดยการที่อ้างว่าทำงานที่ทำงานเดียวกันแล้วก็แบบว่าก็ใช้ชั้นเชิงแหละถ้ามีปัญหาอะไรอย่างนี้อยู่เป็นใช่ก็เลยต้องรอติดตามเพราะสปอยอะไรเยอะไม่ได้หรอกใช่แล้วแบบนี้นะครับใช่แพทแล้วนี่ฟีดแบ็กของตัวเองเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนก็โทรมาเหมือนกันเพื่อนบอกว่าหน้าหมั่นไส้มากจริงตอนพี่ดูนะพี่กำมือแน่นเลยอ่ะใช่กำยังไงครับคือใครอยากจะทำอะไรทำไมอ่ะทำไมถึงทำแบบนี้นึกออกไหมและคำพูดคำจาเนาะหยิ่งพยองเลยเออจริงไม่เคยเพื่อนหมั่นไส้มากเพื่อนบอกว่าแบบเฮ้ยเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วตอนถ่ายเนี่ยพุ่มกับบอกเลยว่าทำไงก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบน่าหมั่นไส้ที่สุดแล้วคนที่เขาดูที่บ้านเนี่ยอยากตบอะไรเงี้ยจริงแล้วคลิปตรงไหนทำได้ป่ะใช่ทำถึงด้วยไงแค่นี้ช็อตที่พี่ก๊อฟจีด่านี่มาทำงานหรือมาตบผู้ถ้าได้ผู้ก็เป็นกำไรไม่ใช่แต่ประเด็นก็คือด้วยความที่น้องแก้วเนี่ยเป็นคนที่เวลาเขาหน้านิ่งๆเขาดูน่าสงสารอยู่แล้วแล้วก็ด้วยบทของเขาเนี่ยเขาเป็นคนแบบเหมือนถูกกระทำตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผม2คนนี้ก็เลยยิ่งดูคูณ2เข้าไปอีกคูณเลวๆเข้าไปอีกไม่นะแต่ถ้าถามเราว่าคาแรคเตอร์คนเนี้ยเขาเป็นแค่ผู้หญิงชัดเจนต่างหากใช่เพราะเขาก็ไม่รู้นี่เขาก็ถามผู้ชายแล้วดิว่าคบกันอยู่เปล่าก็ผู้ชายบอกไม่ได้คบอ่ะแล้วฉันผิดตรงไหนถูกป่ะเป็นคนชัดเจนมีจุดยืนใช่คือจริงๆเรื่องของซิชูเอชั่นของผู้หญิงผู้ชายแล้วไอตัวเจดแล้วก็ตัวแก้วน้องแก้วแล้วก็ตัวของน้องแพนเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละจริงๆผมว่าทุกคนคงเคยเจอเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันฉีกไปกว่าคนอื่นเนี่ยก็คือเรื่องของdialogue ที่ผู้ชายใช้คือมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยคือหมายความว่าตั้งแต่ผู้หญิงคนก่อนหน้านี้แล้วจนกระทั่งมาเจอตัวของแก้วเองก็คบกันแล้วก็แบบพูดเดิมๆว่าอยากไม่อยากมีปัญหาคนในที่ทำงานไม่อยากให้คนเมานู่นนี่นั่นวิธีการจีบทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกอย่างเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่แบบว่าที่เฮียที่ดูเป็นพี่ชายนะครับเฮียมากเลยครับวันนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าดูเรื่องนี้รู้เลยว่า
สรุปใครเลวเรื่องไหมไม่แต่ประเด็นคืออะไรพอเทเลอร์ปล่อยออกไปเนี่ยแน่นอนเมื่อกี้เราพูดกันแล้วทั้งกระแสในอินเทอร์เน็ตกระแสที่มาถึงตัวพี่นัทเองก็จะบอกว่าเคยมันสมบทบาทมากจริงเล่นยากไหมพี่นั่นสิผมขอบอกเลยครับว่าเรื่องนี้ผมเล่นยากผมลำบากใจมากครับเออมันไม่ใช่อะไรที่ใกล้ตัวผมเลยครับแพททำไมทุกคนมองเงี้ยแพทมองแบบใช่หรอพี่เขาจ่ายหนูมาไม่ไม่แต่เราอะรู้ตัวตนพี่นัทอยู่ประมาณหนึ่งเราก็การันตีว่ามันไกลตัวพี่นัทมากแต่ด้วยความที่พอพี่นัทเล่นบทอะไรเงี้ยบ่อยพี่นัทก็จะมีความสบายสบายยากไหมจริงจริงจริงไม่ยากจริงจริงไวอินโฟไวส์ยังไงจ๊ะพี่ลองดูลองดูคือจริงๆต้องบอกว่าไม่ยากครับคุณผู้ชมแต่ว่าคือแค่ว่าตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ไม่เคยทำงานกับน้องแก้วแล้วรวมกับถึงน้องแพทด้วยมันก็ต้องจูนก็เลยจูนกันนิดนึงแล้วก็น้องแก้วเป็นคนไม่ค่อยพูดในก่อนก็เลยต้องพยายามแบบพยายามเจาะชวนกันเล่นชวนเล่นชวนคุยให้มันแบบทุกอย่างมันให้มันสนิทกันมากขึ้นแล้วเวลาที่เราทำงานเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแพทจะลุกยากไหมบทนี้มันใกล้ตัวหรือไกลตัวหนูบ้างเรื่องนี้หนูจะไม่สามารถพูดได้ว่าใกล้หรือไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนด้วยความที่ว่าเป้าหมายหนูคือทำให้คนหมั่นไส้เลยหนูก็ทำให้คนหมั่นไส้ใช่เอาแบบดาร์กไซด์ของเรามาคืออยากได้อะไรต้องได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหรือว่ามันเป็นธรรมดาของมนุษย์เรานะที่ว่าอยากได้อะไรต้องได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลหมดการที่เราทำอะไรแล้วมันไม่ได้ลำบากคนอื่นหรือไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราทำมันออกไปซึ่งว่ามันก็แฟร์นะครับซึ่งเมื่อกี้เท่าที่เราดูตัวอย่างเลิฟซีนก็ดูเดือดประมาณนึงเป็นยังไงบ้างครับพี่นัทครับเรื่องนี้ครับผมครบเลยไหมครับทุกคนไหมครับกับคนนี้ไม่มีอ๋อไม่มีไม่มีคนนี้เขากุ๊กกิ๊กขี่มอเตอร์ไซค์กันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเข้าใหม่ประมาณเพิ่งจิบจีนครับมีกับใครบ้างมีน้องแก้วกับน้องแก้วแล้วก็น้องปุ่นกับน้องปุ่นด้วยใช่ครับเล่าสีชาติเป็นยังไงจริงๆกับน้องแก้วนี่ก็ไม่มีอะไรนะมีแค่แบบว่ากอดๆหอมๆจุ๊บๆนิดเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แก้วก็มีคิสนะเมื่อกี้เราเห็นมีนิดๆแต่ว่าส่งคนนี้ดูเดือดประมาณเลยอ่ะ The Girl on Fire เป็นยังไงร้อนคือทุกครั้งที่เรารู้จักตัวตนทั้งสองคนอ่ะถ้าพี่เราเขินบ้าเอาจริงๆก็เขินแล้วความโหดของพี่ติ๊กผู้กำกับนั่นนั่นนั่งยืนดึงหัวเลยจ้ะเรียกเข้ามาเลยไหมเชิญนะครับเชิญครับความโหดของพี่ติ๊กคือซีนนั้นเป็นวันแรกที่เข้ากองหูยยังไม่คุยอะไรกับพี่นัทเลยเข้าไปปุ๊บเป็นซีนนั้นเลยแต่ก็คือจะมีการแบบมีการซักซ้อมกันก่อนซ้อมคิวซ้อมคิวพี่ติ๊กอยากได้ยังไงพี่อยากฟาดกับประตูห้องน้ำโอ้ซ้อมทางลมก่อนใช่ไหมก็จะมีการซักซ้อมกันก่อนแต่ว่าด้วยความที่พอเล่นกับพี่นัทพี่นัทเขาก็ค่อนข้างเล่นซีนอะไรแบบนี้มาค่อนข้างบ่อยเทคนิคก็เยอะเทคนิคก็เยอะแล้วก็จะช่วยเซฟเราด้วยก็จะรู้สึกว่าแบบมันก็แปลกใหม่ดีแต่ก็ผ่านมาได้แล้วก็รู้สึกสนุกนะในตัวแบบในตัวละครตัวนี้ที่เล่นในซีนนี้ไม่หรอกแต่ตราบใดก็ตามที่เชื่อในตัวละครใช่มันก็ไปให้สุดก็เท่านั้นนั่นไม่ใช่ญี่ปุ่นเล่นนั่นเป็นคุณฟ้าคือต้องบอกว่าซีนนี้เนี่ยตอนที่ผมซ้อมเนี่ยผมก็ค่อนข้างลำบากใจพอสมควรเพราะว่ามันค่อนข้างแรงแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าปุ่นเขาจะแบบเขาจะสามารถไปได้ถึงเลเวลไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอ542ปุ๊บถ่ายเนี่ยองลงไงโอ้โหแบบมาเต็มด้วยแล้วก็โอเคงั้นดีเราจะได้แบบทีเดียวเราจะไม่ต้องหลายๆเทคเราจะได้ไม่ต้องแบบหลายทีเราเกรงใจก็คือมีการคุยกับพี่นัทด้วยว่าจะได้แบบทีเดียวเลยจะได้จบแต่ว่ามันก็ออกมาแบบสุดยอดครับก็แรงจริงซีนี้ต้องดูครับพอบอกว่าเผ็ดแบบเผ็ดจริงจริงทิกเลเวล5ทั้งสวนทั้งสวนเป็นครั้งแรกด้วยอ่ะคิดเล่นอะไรแบบนี้ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวเสาร์นี้ได้ดูกันแล้วถูกไหมนะครับให้ทั้ง2คนฝากหน่อยละกันจ้ะแพทจ้าฝากด้วยนะคะสำหรับคาเฟ่เดย์ซีรีส์9ค่ะตอนรักนอกเวลานะคะก็จริงๆแล้วฝากด้วยกันเพราะว่าแพทเนี่ยไม่ค่อยได้รับบทอะไรแบบนี้เลยที่มันแบบโหแบบแพชชั่นเยอะมากดูเดือดมากอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกใหม่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะครับพี่นันท์ครับพี่ไทยไปจ้ะก็ขอฝากรักนอกเวลาไว้แล้วนะกันนะครับก็ในคาเฟ่เดย์ซีรีส์9นี้นะครับก็เป็นผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนเคยเจอเพียงแต่ว่าอยากให้ดูว่าแบบแพทเทิร์นของผู้ชายคนนี้รวมถึงรีแอคชั่นของผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยทุกอย่างมันไม่ธรรมดาจริงๆครับแล้วก็นักแสดงแต่ละคนก็เล่นเต็มที่นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับรักนอกเวลาครับถูกต้องคืออย่างที่บอกไปครับไฟเดย์ครับไม่ใช่สักแต่ว่าจะรุนแรงหรือดุเดือดนะมันมีข้อคิดเสมอโดยที่เราไม่ต้องไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยซ้ำมันเป็นบทเรียนของความรักที่ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ถูกต้องนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณมากค่ะ
ี้เบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอีเวนต์ต่อกับ EFM on TV ค่ะ EFM on TV